รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยแปรงสีฟันซิสเทมม่าขนแปรงมหัศจรรย์พลังสเปลงต้องแปรงสีฟันซิสเทมม่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพียงก้าวกระโดดและก็กระโดดใช้ชีวิตเจอพวกเรา3คนแบบนี้เช่นเคยกับรายการของเรานะฮะดีเจจะขึ้นซีด 97.5 FM วัยมันพันใหม่ผมดีเจเดย์ครับดีเจดอสครับและผมดีเจอ้นครับมาเปิดประสบการณ์ใหม่นำความรู้เจ๋งๆเรื่องราวอัปเดตดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันแต่ว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างครับผมไปดูกันเลยกับไฮไลท์ของเราจัดไปและสำหรับรายการเขย่งก้าวกระโดดของเราวันนี้ชูทำนองนั้นพบกับสาวเสียงดีที่ไม่เคยหยุดเดินตามหาความฝันพัชชาอเนกอายุวัฒน์ช่วงกระแสโยมเทปคาสเซ็ตกำลังจะกลับมาการท่องเที่ยวแบบไม่ต้องเสียเงินสักบาทและเล่นจักรยานเพื่อนักปั่นสุวรรณภูมิช่วงออกสนามพบกับบอลลูนอาร์ตงานศิลปะสุดสร้างสรรค์จากลูกโป่งและช่วงตัวจริงพบกับดีเจที่มือไวใจสนที่สุดในวงการดีเจสไปเดอร์มังกี้โอ้โหเป็นไงฮะไฮไลท์ของเราครับดีจริงๆทุกช่วงของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นช่วงของทำนองนั้นกระแสนิยมออกสนามแล้วก็ช่วงตัวจริงครับวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่เราจะได้พบกับศิลปินหญิงเดี่ยวซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กเสียงดีเราจะได้ไปพิสูจน์ความสามารถของเธอกับการเป็นศิลปินครับแล้วก็ที่สำคัญเลยได้ไปพิสูจน์บทเพลงเพราะๆจากเธอด้วยใช่พัชชาครับผมครับในช่วงทำนองนั้นวันนี้ครับผมพาทุกคนมาพบกับศิลปินหญิงคนแรกของรายการในช่วงทำนองนั้นกับบทพิสูจน์เส้นทางของการเป็นนักร้องมืออาชีพในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่ของชีวิตพัชชาอเนกอายุวัฒน์ตอนนี้อยู่กับผมแล้วนะครับสวยแล้วก็เสียงดีมากๆครับพัชชาครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพัชชาค่ะวันนี้ชวนผมมาที่นี่ชวนมาทำอะไรฮะบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านเพลงนะคะแต่ว่าเป็นบ้านของโปรดิวเซอร์ที่เรียกว่าสนิทที่สุดค่ะคือพี่แจ็คชวินจิตสมบูรณ์ค่ะอัดเสียงก็อัดที่นี่หลายเพลงเลยแล้วก็แบบก็เวลามีปัญหาอะไรหรือว่าเวลาว่างๆอะไรเงี้ยก็จะมาหาพี่แจ็ค
ที่บ้านอยู่แล้วป้าชาเนี่ยเป็นศิลปินหญิงที่มืออาชีพเพราะว่างานอื่นไม่ค่อยรับเลยร้องเพลงอย่างเดียวเลยเราอยู่เกิดในจังหวะที่ดีคือตอนที่เรามาเป็นในเอฟแล้วเราได้ออกเพลงเนี่ยมันเป็นช่วงที่ดีที่แบบถีบเราขึ้นไปอยู่ในจุดที่คนยอมรับเราว่าเป็นนักร้องได้ในที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าทำสิ่งที่เรารักและสนุกเป็นหลักอะยังไงชีวิตเราก็มีความสุขกว่าแล้วก็เป็นเอฟมันจะได้ลองมาหลายอย่างก็เลยได้รู้ว่าอันไหนบ้างที่มันดูจะไม่ใช่ทางเราฉันจำไม่ได้ใครคือเธอจำไม่ได้ว่าใครรักคนแปลกตาที่ดูไม่รู้จักเธอคงทักคนผิดไปอ่ะถ้าให้เลือกอ่ะงานสักอย่างนึงไม่ใช่การร้องเพลงอยากทำอะไรฮะพี่ชายอยากทำอะไรเป็นงานที่เพิ่งได้เริ่มทำด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งความฝันก็คือเป็นนักเขียนเคยมีความฝันว่าสักวันนึงถ้าสมมติว่าเราพร้อมเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนแปลงร่างตัวเองมาเป็นนักเขียนบ้างค่ะ Nightmare Before 29 Nightmare Before 29ทำไมต้องเป็นฝันร้ายก่อนก่อน29หลายๆคนเนี่ยก็จะแบบโอ๊ยเป็นผู้หญิงกลัวเลข30พอดีอะไรอย่างงี้ซึ่งมันก็มีส่วนจริงละค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าจะขาย Sweet Dream อะไรเงี้ยขายฝันดีอะขายหายนะสนุกกว่าเล่าเรื่องราวอะไรที่มันแบบเป็นอุปสรรคหรือว่ามันเป็นวิบัติกับชีวิตอะไรเงี้ยสนุกกว่าตรงที่เฮ้ยบอกเล่าเรื่องฝันร้ายทำไมมันจะมาหัวเราะใส่เพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะคือสิ่งหลายๆอย่างที่บรรจุอยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่กลายเป็นว่าท้ายที่สุดแล้วพอเราเอากลับมาเล่าอีกรอบนึงอ่ะมันกลายเป็นเรื่องที่เราสนุกกับมันไปได้ถ้าผมอ่านหนังสือเล่มนี้ผมจะได้อะไรฮะได้รู้ว่ามุมมองของคนที่อยู่ในวงการอย่างพัชชาเนี่ยอยู่มา9ปีเนี่ยเราเห็นยังไงแล้วเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงจากคนที่แบบมีอาการต่อต้านสูงคือพัชยกตัวอย่างเช่นแค่แบบก็รู้สึกว่าพอออกมาจากบ้านแล้วทำไมจะต้องถูกสั่งให้ไปรักษาสิวต้องไปลดความอ้วนทำไมอ่ะตัวเท่านี้เราร้องเพลงไม่ได้หรอหรือว่าทำไมเพราะอะไรอะไรเงี้ยตอนนั้นเราไม่เข้าใจแล้วอะไรกันแน่ที่ยอมที่ทำให้เรารู้สึกว่าเข้าใจได้และยอมลดความอ้วนกลับมาดูแลหุ่นตัวเองกลับมาดูแลให้แบบสวยหน้าประจาช่วยเขียนคิ้วหน่อยเธอก่อนออกจากบ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนทั่วไปก็จะตกใจอะไรเงี้ยหรือแม้แต่เรื่องที่มันหนักขึ้นมาอย่างเช่นการไม่ได้ทำอะไรอย่างที่ตัวเองชอบเมื่อมายืนในจุดของบุคคลสาธารณะถือว่าเป็นบริบทใหม่การทำอะไรใหม่ๆที่เราอยากทำคือการเป็นนักเขียนนั่นเองพูดถึงเพลงนั้นหน่อยแล้วกันเพลงที่ประกอบหนังสือของเราก็คือก่อนความโชคร้ายมาเยือนความตั้งใจแรกที่มีอยู่แล้วว่าแบบเขียนหนังสือเล่มนี้แล้วอยากจะมีเพลงแบบสำหรับหนังสือเล่มนี้ตามสไตล์นักร้องแหละก็อยากจะทำเพลงได้โปรดิวเซอร์ก็คือว่านไฉค่ะการที่มีโปรดิวเซอร์เก่งๆแล้วเขาเก็ตในไอเดียของเราทัศนคติของเรามันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันก็เคยทำงานร่วมกันมาก่อนแล้วค่ะแล้วก็เห็นพัฒนาการมาตลอดเลยเห็นมาตั้งแต่สมัยแบบยังหัดแต่งเพลงยังหัดเขียนเนื้อพัดพูดได้เลยว่าเป็นโปรดิวเซอร์ดาวรุ่งนะคะพี่พัชชาเป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็ขยันมากๆครับในการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการทัวร์โปรโมตในการทำงานประเภทต่างๆครับอัดเสียงอะไรทุกอย่างพี่พัชจะทำกันบ้านอย่างดีที่สุดนะครับอยากให้พี่พัชจากที่โตในวงการบันเทิงขนาดนี้แล้วนะครับอยากให้โตขึ้นมากกว่านี้จนกลายเป็นไอดอลสูงสุดคนหนึ่งของประเทศไทยเลยครับผมจะรอวันนั้นนะฮะเชื่อว่าอีกไม่นานคงได้เป็นแน่นอนครับขอบคุณที่รักกันจริงก่อนเธอจะทิ้งกันไปขอบคุณที่ใช้เวลากับฉันมานานขนาดที่ผ่านมาทำไมไม่บอกเธอไม่รักทำไมไม่บอกพูดออกมาถ้าเธอไม่รักกันพูดถึงพี่แจ็คหน่อยดีกว่าเป็นโปรดิวเซอร์ตั้งแต่อัลบั้มแรกคือช้าไปไหนเธอเป็นคนที่เก่งจริงแล้วก็มุมมองทัศนคติหรือเรื่องราวอื่นๆที่เราสามารถปรึกษาได้ด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับดนตรีหรือเพลงอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะคือพี่จักเป็นคนที่มีมาตรฐานสูงมันก็ยิ่งทำให้เราแบบไม่ปล่อยให้ตัวเองเคยตัวก็ต้องทำงานไต่ระดับให้ไปอยู่ในมาตรฐานที่พี่จักเขาตั้งเอาไว้ให้ได้อะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยพัชชาร้องเพลงของพี่อุ๊บมั้งทำให้ผมประทับใจมากด้วยวิธีการร้องพลังเสียงแล้วก็แบบคือเขาไม่คอมโพรไมซ์เวลาร้องเพลงเราไม่ค่อยเห็นพัชชาไปทำอย่างอื่นนอกจากเกี่ยวกับดนตรีร้องเพลงคือพัชชาเคยบอกกับผมว่าเนี่ยนั่นมันเป็นสิ่งที่เขารักที่สุดคือเป็นคนที่มีความตั้งใจจริงแล้วก็อยากจะทำให้มันดีขึ้นนะครับพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเขาบอกว่าเพิ่งรู้ตัวแหละฮะว่าตัวเองเป็นนักร้องประมาณ 4-5 ปีเนี่ยใช่ใช่พอออกมาจากว่าในเอฟเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือกระแสหรือเปล่ามันคือคนเขาชอบเสียงเราจริงๆอะหรอ
ไม่มีความมั่นใจเลยแฟนคลับเหล่านี้เขาชอบอะไรในตัวเรากันแน่อะไรอย่างเงี้ยในใจเราตอนนั้นเรารู้แล้วล่ะว่าการร้องเพลงมันคือสิ่งที่เรารักที่สุดไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นนักร้องสักทีนึงจนเวลามันผ่านไปแต่ว่าก็ยังมีคนที่เขาเจอเราเขาจำเราได้เขาพูดถึงเพลงต่างๆของเราแล้วแบบเป็นเพลงที่เขาชอบมากเลยแสดงว่าเอองั้นการร้องเพลงของเรามันคงจะเป็นที่ยอมรับสำหรับใครหลายๆคนแล้วสินะอะไรเงี้ยมันถึงเป็นจังหวะที่แบบกล้าเรียกตัวเองเป็นนักร้องจริงก็คือได้รับการยอมรับแล้วใช่ไหมฮะก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าเดินมาถูกทางแล้วพระชามีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆไหมฮะก็ต้องขอบคุณแหละค่ะพูดเป็นล้านครั้งก็ไม่พอนะจริงๆเคยแบบเป็นคนปากหนักมาก่อนอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยพูดขอบคุณดีใจซึ้งใจแบบเมื่อก่อนจะไม่พูดแต่ว่าก็รู้สึกว่าพูดไปเถอะพูดวันนี้พูดแล้วพรุ่งนี้พูดอีกก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีฟีดแบ็กถ้าไม่มีคนรอฟังเพลงเราอีกก็คือสิ่งที่เรารักที่สุดคุณค่ามันคงหายไปแน่ๆวันนี้มีโชว์พิเศษให้เราได้ชมกันด้วยวันนี้พิเศษยังไงฮะก็พิเศษก็คือเป็นโปรดิวเซอร์ของพัชชา2คนที่แทบจะไม่เคยร้องเพลงและเล่นดนตรีด้วยกันออกออนแอร์เลยหาโอกาสได้น้อยมากจริงๆไม่เคยเลยใช่ไหมนี่แทบจะเป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกเพราะปกติก็พาร์ทของเบื้องหลังก็ทำเบื้องหลังไปพัชชาก็ยืนร้องเพลงหน้าไมค์ไปศิลปินเดี่ยวศิลปินเดี่ยวก็จะไม่ค่อยมีโอกาสได้ร้องเพลงกับโปรดิวเซอร์แล้วอันนี้คือ2คนเลยค่ะและนี่ก็คือบทพิสูจน์นะครับที่รู้ได้เลยว่าสาวคนนี้เป็นนักร้องมืออาชีพจริงๆนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับพัชชาอเนกอายุวัฒน์ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะนี่คือการบอกลาใช่ไหมรักครั้งนี้กำลังพองไกลคนๆกำลังห่างไกลและจะเหลือทิ้งไว้แค่ภาพทรงจำI'm not afraid to die.
ช่วงหน้าเทปคาสเซ็ตกำลังจะกลับมาการท่องเที่ยวแบบไม่ต้องเสียเงินสักบาทและเลนจักรยานเพื่อนักปั่นสุวรรณภูมิติดตามได้ในเขย่งก้าวกระโดด